ทศชาติชาดกเรื่องเนมิราชผู้ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมีตอนที่8จากตอนที่แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับเทวรถมาจ่อท้ายที่ข้างพระสีหบัญชรเชื้อเชิญพระเจ้าเนมิราชให้เสด็จขึ้นพระเจ้าเนมิราชครั้นได้สดับเช่นนั้นก็ทรงเกิดปิติโสมนัสที่จะได้ทอดพระเนตรเทวโลกให้ประจักษ์ด้วยสายพระเนตรจึงทรงรับคำเชื้อเชิญหลังจากที่พระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นเทวรถแล้วมาตลีเทพสารถีก็ทูลถามว่าพระองค์จะไปนรกก่อนหรือตรงไปสวรรค์เลยพระเจ้าเนมิราชทรงมีดำริว่าเราควรจะได้ดูนรกซึ่งเป็นสถานที่ของคนทำบาปซะก่อนเพื่อจะได้นำมาสอนประชาชนทั้งหลายได้จึงได้ตรัสบอกว่าไปดูนรกก่อนเถิดมาตลีเทพบุตรจึงนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปยังแม่น้ำเวตาลณีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุสุทธนรกอันเป็นนรกขุมบริวารขุมที่หนึ่งใน16ขุมบริวารของสันชีวะมหานรกซึ่งเต็มไปด้วยเถาวัลย์ที่มีน้ำใหญ่และยาวมีคมคล้ายใบหอกที่ยื่นหยาบปลายน้ำลุกเป็นเพลิงในระหว่างกลางและข้างล่างของเถาวัลย์ยักษ์เหล่านี้ก็จะมีเหลาเหล็กขนาดเท่าลำตาที่ลุกโผล่ภายใต้เหลาเหล็กทั้งหลายก็มีใบบัวเหล็กแหลมคมเหมือนมีดโกนและลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิดถัดมาที่ใต้พื้นน้ำนั้นก็จะมีเครื่องประหารหลากหลายชนิดเรียงรายรออยู่สัตว์นรกที่หลุดออกจากสังชีวะมหานรกมาได้เห็นแม่น้ำสายนี้เข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำที่ทั้งน่าอาบน่าดื่มต่างก็วิ่งมาด้วยความหิวกระหายครั้นถึงริมฝั่งก็รีบกระโจนลงในแม่น้ำทันทีเถาวัลย์ที่มีน้ำแหลมคมเหมือนหอกก็จะเชือดเฉือนร่างสัตว์นรกให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานสัตว์นรกถูกทรมานตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่อย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนใช้วิบากกรรมในจุดหนึ่งหมดแล้วก็จะไปทรมานในจุดต่อไปอีกเรื่อยๆซึ่งในจุดต่อมานั้นสัตว์นรกจะกลั้นใจดำหนีลงใต้พื้นน้ำแต่ก็ยังถูกเครื่องประหารนานาชนิดเชื่อเฉือนร่างของสัตว์นรกบาดร่างกายให้ขาดเป็นท่อนๆเวอะหวะหนักเข้าไปอีกสัตว์นรกเจอเข้าอย่างนี้ก็สุดที่จะทุกข์ทรมานก็จะร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดต่อทุกขเวทนาที่ตัวเองได้รับแต่เมื่อวิบากกรรมยังไม่หมดก็ยังส่งผลต่อไปกระแสน้ำในแม่น้ำนี้ก็หาความคงที่และแน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ไหลตามกระแสแต่บางครั้งก็ไหลทวนกระแสสัตว์นรกก็ล่องลอยอยู่ในน้ำตามแต่กระแสน้ำจะพัดพาไปทิศทางไหนแต่ไม่ว่ากระแสน้ำจะเปลี่ยนไปณทิศทางใดณริมฝั่งแม่น้ำก็จะมีนายนิรยาบาลยืนรออยู่ในมือของนายนิรยาบาลทั้งหลายก็มีหอกแหลนหลาวตั้งเป้าที่จะซัดอาวุธอันร้ายกาจเหล่านั้น
ไปยังสัตว์นรกทุกตัวที่อยู่ในสายตาและทุกแววตาที่นายนิรยาบาลจับจ้องอยู่นั้นเหมือนกับคนที่กำลังเอาฉมวกแทงปลาอยู่อย่างนั้นก็เพราะกรรมบันดาลเช่นนี้และไม่มีครั้งไหนเลยที่แทงลงไปแล้วจะไม่โดนสัตว์นรกหลังจากทิ่มแทงจนหนังใจคือวิบากกรรมเบาบางลงมานั่นแหละนายนิรยาบาลก็จะเอาเบ็ดเหล็กร้อนแรงที่ลามเลียอยู่ด้วยไฟนรกมาเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นลากขึ้นจากแม่น้ำเวตาลีฉุดกระชากลากนำสัตว์นรกมาบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กแดงร้อนลุกโชดช่วงด้วยไฟนรกแล้วเอาหลาวงัดปากให้อ้าขึ้นแล้วยัดก้อนเหล็กที่ร้อนแดงด้วยเปลวไฟร้ายเข้าไปในปากสัตว์นรกอย่างไร้ความปราณีเมื่อก้อนเหล็กถึงริมฝีปากปากก็ไหม้ตกมาถึงคอก็ไหม้ถึงท้องก็ไหม้ไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ทะลักออกมาทุกช่วงลีลาชีวิตสัตว์นรกในแม่น้ำสายนี้มีแต่เสียงร้องครวญครางพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดก็สลดสังเวชหดหู่พระหฤทัยเป็นอย่างมากเพราะเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์เองไม่เคยพบเห็นในโลกมนุษย์จึงทรงถามถึงบาปกรรมของสัตว์นรกว่าทำบาปกรรมอะไรไว้ถึงต้องมารับทันทรมานอยู่ณที่ตรงนี้มาตลีเทพสารถีก็ทูลรายงานว่าข้าแต่สมมุติเทพสัตว์นรกเหล่านี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์มีเลี้ยวแรงมากแต่นำไปใช้เบียดเบียนผู้อื่นที่ด้อยกำลังกว่าเที่ยวทรมานและรังแกสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเมื่อตายแล้วจึงต้องมารับกรรมอยู่ณที่ตรงนี้พระเจ้าค่ะจากนั้นมาตลีเทพสารถีก็นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชมายังอุสุทธนรกขุมที่สองที่ชื่อว่าสุนัขนรกซึ่งเป็นนรกขุมที่มีสุนัขมากมายหลายฝูงจำแนกสุนัขทั้งหมดในนรกขุมนี้ได้5จำพวกคือสุนัขนรกแดงสุนัขนรกด่างสุนัขนรกขาวสุนัขนรกดำและสุนัขนรกเหลืองและทุกจำพวกของสุนัขเหล่านี้จะมีตัวโตเท่าช้างน่ากลัวมากส่งเสียงเห่าดังบนฟ้าลั่นฟ้าร้องระงมอยู่ทั่วนรกพวกมันจะคอยไล่ติดตามสัตว์นรกที่มาเกิดณนรกขุมนี้แล้วข่มกัดไม่มีเวลาพักเหมือนสุนัขล่าเนื้อของไอ้พระที่ตามไล่ล่าเนื้ออยู่ฉะนั้นและเมื่อจับสัตว์นรกหลังได้ก็กัดฉีกินเนื้อเป็นชิ้นชิ้นมันจะใช้ขาหน้าทั้งสองเหยียบอกของสัตว์นรกแล้วก็ทิ้งเนื้อสัตว์นรกกินต่อไปจนเหลือแต่กระดูกนอกจากสุนัขนรกแล้วในนรกขุมนี้ก็ยังมีฝูงแร้งฝูงกาและฝูงนกตะกรุมอีกมากมายหลายฝูงพวกสัตว์เดรัจฉานนรกเหล่านี้จะมีลักษณะแปลกประหลาดคือปากและตีนของมันเป็นเหล็กลุกแดงเป็นเปลวไฟจะงอยปาก
นอกจากจะเป็นเหล็กลุกเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาแล้วยังมีความแหลมคมเหมือนปลายทวนลำตัวของมันใหญ่เท่าเกวียนสินค้าแววตาดุร้ายเมื่อพบเหยื่อคือสัตว์นรกฝูงกานรกก็จะตรงรี่เข้าจิกตรงลูกตาของสัตว์นรกและแหวกอกของสัตว์นรกให้ขาดแยกออกเลือดเนื้อและอวัยวะภายในขาดกระจุยกระจายแล้วจึงจิกกินตั้งแต่เนื้อจนถึงเยื่อในกระดูกหมดทั้งตัวสัตว์นรกส่วนฝูงแร้งนรกก็จะทำหน้าที่ฉีกทำลายกระดูกที่สุนัขนรกทิ้งเอาไว้หลังจากจิกทำลายกินเลือดเนื้อของสัตว์นรกจนเหลือแต่กระดูกแล้วสัตว์นรกถึงจะตายเกิดตายและเกิดหมุนเวียนตามแรงกระแสกรรมตราบจนกว่ากรรมจะหมดสิ้นมนุษย์บางพวกปากกล้าโชดเขลาเป็นคนผ่านไม่ระวังวาจาด่าว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ชายพี่หญิงด้วยคำหยาบคายเจ็บแสบเมื่อฉุนเฉียวโกรธาก็ด่าว่าไม่เลือกว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้กระทั่งสมณพราหมณ์ก็ไม่เว้นอีกทั้งห้ามคนอื่นบริจาคทานจึงต้องมาทนเสวยวิบากกรรมที่ตนเองเป็นคนก่ออยู่ณสุนัขนรกขุมที่สองของอุสุธนรกอันน่ากลัวและสุดอรุโหดแห่งนี้ต่อมาเทวรสที่มีมาตลีเป็นสารถีก็นำพระเจ้าเนมิราชไปทอดพระเนตรสะโชตินรกซึ่งเป็นอุสุธนรกขุมที่สามภาพที่ปรากฏในสายพระเนตรคือสัตว์นรกกำลังเหยียบแผ่นดินเหล็กร้อนที่ลุกโชติช่วงอยู่โดยจะมีนายนิรยาบาลไล่กวนติดตามเอาท่อนเหล็กที่มีเปลวไฟร้อนขนาดเท่าลำตาลใหญ่ตีที่แข้งของสัตว์นรกจนสัตว์นรกล้มลงแล้วก็นำท่อนเหล็กนั้นมาโบยตีต่อไปจนร่างสัตว์นรกแหลกเป็นจุนการเที่ยวชมนรกของพระเจ้าเนมิราชยังไม่จบแต่ว่าขุมต่อไปจะเป็นอย่างไรอีกนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป